มิชชั่นทูเดอะมู n พอดแคสต brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์เจอร์รซ์ซีรีสตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยหานุสา,าครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะฮะที่อยู่ในสเกลที่ต้องบอกว่าเยอะแล้วก็ถี่มากประเด็นเรื่องโควิดเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกไปกว่านั้นเนี่ยในเรื่องโควิดเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าเป็นความไม่แน่นอนนะฮะอาจจะเรียกเป็นเหตุการณ์แบล็กสปอตนก็ได้เนาะแบล็กสอเนี่ มันเป็นหนังสือของอาจารย์นะัสซินทาเลบนะฮะคือปกติหงมันเป็นสีขาวใช่ไหมนานๆนนเราจะเจอหงสีดําตัวหนึ่งหงสีดำเนี่ยเรียกว่าเหตุการณ์ black swan เช่น the great depression นะครับเหตุการณ์ต้มยำกุ้งปี97อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเหตุการณ์ Hamburger Crisis เนี่ยนะฮะอันนั้นคือ black swan ทางเศรฐษฐกิจนะครับแต่มันก็มีภัยธรรมชาติอะไรที่มันถือว่น black swan ได้เหมือนกันประเด็นคือหลังๆมานี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เรียกว่า black swan เนี่ยมันถี่มากขึ้นถี่มากขึ้นจริงรงๆนนนะครับถถีี่่่มาาากขขึึ้ดทว ตอนนี้วิธีคิดเรื่องของการวางกลยุทธ์เพื่อรับกับวิกฤตเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นด้วยความถี่สูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นวิธีที่ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเนะครับทั้งในระดับโลกระดับประเทศระดับองค์กรหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวเพราะว่ามันเกี่ยวกันหมดเนาะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเศร,รษฐกิจของโลกที่มันเชื่อมโยงกันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแน่นอนมันมีที่ที่เศร,รษฐกิจดีไม่ดีแต่ว่า มันจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลเกิดขึ้นที่หนึ่งส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยแบบนี้เยอะขึ้นนะครับก็เป็นสาเหตุที่คนจํานวนมากนะครับหันมาสนใจเรื่องการวางแผนการเงินมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะมากเลยนะครับจริงๆถ้าไปดูสถิติของ y t u t u เนี่ยนะฮะจะพบว่าคนเซิร์ชเรื่องคลิปเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเยอะขึ้นประมาณเกือบร้อนะผมจำตัวเลขปลไปเปมนะ่ในช่วงที่ผ่านมนาะสาเหตุนครับว่าไอเรื่องของ การออมเงินการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันมันช่วยลดความเสี่ยงได้นะฮะและเนื่องจากเหตุการณ์พวกนี้มันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยคนก็มีความตื่นตัวนะฮะมากขึ้นนะครับการมีเงินเก็บสะสมก็ช่วยลดความเสี่ยงได้อยู่แล้วอันนี้เราขน,นึกภาพออกนะเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเรามีเงินเก็บสะสมเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้ชีวิตช่วงที่อาจจะเป็นช่วงวิกฤตของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นวิกฤตส่วนตัวหรือวิกฤตระดับใหญ่กว่านั้นเนี่ยช่วยผ่านไปได้นะครับ เรามีเงินเก็บเป็นก้อนๆเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์เลยนี่จะดีมากนะฮะเช่นเก็บเพื่อการศึกษาต่อนะครับเก็บเพื่อการดูแลสุขภาพนะฮะเก็บเพื่อท่องเที่ยวหรือว่าเก็บเพื่อการลงทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำนะครับต้องทาการออมเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่อง,องความมั่นคงในอนะคแต่เพียงอย่างเดียวแต่การออมเงินยังทำให้เรากลายเป็นคนมีระเบียบวินัยด้วยนะฮะ เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ท so right ุกคนสามารถจะทําได้นะฮะแต่ว่าการออมเงินเนี่ยมันช่วยเรื่องระเบียบวินัยจริงๆนะครับแล้วก็วิธีการใช้เงินซึ่งไม่เข้าใครออกใครเนี่ยนะฮะมันเป็นการจะท้อนนิสัยของเราแบบหนึ่งด้วยนะครับสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยตรงนี้ก็คือว่าการออมเงินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่มีเงินเยอะๆเท่านั้นนะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นที่จะออมเงินได้เหมือนกันนะครับ แล้ววิธีการออมเงินมีอะไรบ้างถ้าเป็นตอนเด็กๆนะฮะเด็กไม่แน่ใจว่ายุคนี้อาจจะยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่ายุคผมเนี่ยก็ต้องเป็นกระปุกออมสินนะเด็กๆเ,เลยนะครับเด็กๆเ,เนี่ยจะถูกเริ่มสอนให้ออมเงินเนี่ยจากกระปุกออมสินนะฮะแล้วมันก็มักจะเป็นหมูด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะฮะแล้วก็มีการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับไปด้วยกันนะครับตอนเด็กๆก,ก็เราก็พอรวบรวมเงินได้จํานวนหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะ พาเราเนี่ยพาเราเลยเนี่ยนะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยเวลาเสร็จแล้วพอเก็บเงินเสร็จแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะยิ่งใครที่มีลูกเนี่ยยิ่งต้องวางแผนการเงินเยอะเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันก็เยอะนะฮะทั้งค่าเทอมอุปกรณ์การเรียนค่ารักษาพยาบาลค่านุ่นค่านี่เต็มหมดเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรจะสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักออมเงินแต่เนิ่นๆนะฮะอย่างที่บอกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือกระปุกออมสินนี่แหละแต่ว่าสมัยนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเราใช้เงินสกันน้อยลงนะฮะไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยนะครับการให้ลูกรู้จักเก็บออมตั้งแต่เด็กๆมันเป็นการปลูกฝังให้เขาเข้าใจและรับรู้ถึงความสําคัญของเงินออมแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ของเงนืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะที่เขาอยากได้เ,น,เนี่ยก็ให้เขาลองเก็บเงินซื้อเองถูกนะครับมันจะเป็นการสร้างระเบียบในแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของเงินเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้ดีมากขึ้นในอนาคตด้วย เรื่องการออมเรื่องการลงทุนเนี่ยยิ่งทําเร็วยิ่งได้เปรียบนะครับสำหรับการออมของคนรุ่นเรานะฮะคนัยทางานนะฮะมนุษย์เงินเดือนต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นเคยกับการออ,ออมแบบใช้บัญชีฝากประจำอะไรเงี้ยดอกเบี้ยก็ส่าบัญชีแบบปกตินะฮะออแล้วก็มีการหักค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือช่วยให้เราไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายภายหลังนะครับหรือหรืออ่องอื่นอีกมากมายที่มันเป็นแบบเบสิกนะฮะ แล้วคุณผู้ฟังยังจํากันได้ไหมครับมีการออมอันหนึ่งที่ฮิตมากเลยเมื่อสักปีสองปีที่แล้วคือการเก็บแบงค์ห้าสิบนะฮะอันนี้เป็นวิธีการออมที่เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะก็คือ,ค,อคือไม่ว่าคุณจะได้แบงค์ห้าสิบมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยห้ามใช้ตัวเด็ดขาดพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะฮะจะพบว่าแบงค์ห้าสิบที่เราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันมีจํานวนเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับการออมมีหลากหลายวิธีนะครับผ่านประกันสังคมหุ้นกู้กองทุนรวมกองทุนสำรองนึติบุคลนะครับสลาออกา ต้นนะฮะนั่นคือสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยเราอยู่ในสังคมไร้เงินสดนะครับทุกอย่างเนี่ยแทบจะทําผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมดก็เลยมีเทรนด์การออมเงินใหม่ๆนะครับที่เป็นเทรนด์พิเศษสําหรับมนุษย์ยุคนี้นะฮะเลยก็ว่าได้นะครับก็คือการออมเงินกับกองทุนรวมออนไลน์นะครับการออมเงินกับหุ้นออนไลน์หรือว่าการออมเงินกับบัญชีออนไลน์เป็นต้นนะฮะและในปัจจุบันนี้เนี่ยการออมเงินกับบัญชีออนไลน์ค่อนข้างได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้ใช้จะได้ทั้งความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยควบคู่กันไปด้วยนะครับบางเจ้ายังให้ดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์ผ่านออนไลน์สูงมากด้วยนะครับอย่างการเลือกออมเงินผ่าน KKP Start Saving โดยธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับซึ่งร่วมกับ True Money Wallet เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์ไร้สมุดเงินฝากนะครับให้ดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีตั้งแต่บาทแรกนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสูงกว่าการฝากออมทรัพย์แบบปกติหลายเท่านะครับ ซึ่งบนแอป True Money Wallet นี่นะฮะก็เข้าไปทำในนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถฝากเข้าถอนออกได้ตามไลฟ์สไตล์เลยนะครับใครต้องการที่จะจ่ายเงินซื้อของนะฮะก็ผูกบัญชีเอาไว้นะครับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยยังเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้เหล่านัก,กออมมากขึ้นอย่างการจ่ายเงินบน Service True Money Wallet ได้เลยนะครับไม่ต้องคอยเติมเงินเข้าให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไปโดยสามารถเลือกตัดบัญชีจากบัญชีของ KKP Start Saving ได้เลยและสามารถ ชำระค่าบริการต่างๆได้หลายที่นะครับทุกการใช้ใจ่ายที่7 e l l v t u s o t u s โครและร้านค้าชั้นนำอื่นๆนะฮะหรือจ่าย My True Bills หรือเติมเงิน MRT ก็ได้นะฮะสิทธิพิเศษอีกอย่างที่ผมคิดว่าดีและคุ้มมากๆคือแคชแบ็คนะฮะคืน0.3%ในทุกๆการใช้ใจ่ายด้วย KKP Start Saving ถึงวันที่31พฤษภาคม2565นะครับเป็น Wallet เดียวที่ให้ c แค h b a c k ออมก็ได้ดอกเบีย้ยจ่ายก็ได้แคชแบ็กและพิเศษสำหรับผู้ที่เปิดและจ่ายด้วย KKP Star Saving ที่711เนี่ยรับคูปองเครื่องดื่มขนาดเล็กอ่าใดก็ได้นะครับที่ออกคาเฟ,ฟ่ฟรีโดยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมีถึงวันที่31ทธันวาคมปีนี้นะฮะสองหนะครับหรือภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นน,นะครับถ้าสนใจเนี่ยนะครับขั้นตอนการสมรัครก็ง่ายและไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยนะฮะ แค่4ีสเต็ปเท่านั้นเองนะครับก็สามารถเริ่มออมก,กับ KKP Star Saving บนแอป True Money Wallet ได้เลยนะครับสำหรับ4ขั้นตอนง่ายๆเนี่ยก็มี 1. ดาวน์โหลดแอป True Money Wallet นะฮะผ่าน Play Store หรือว่า App Store 2. ยืนยันตัวตนที่ตู้ True Money True Shop ทุกสาขารวมถึงรถไฟใต้ดิน MRT หรือว่า7 e v e n l e v e n ทุกสาขาในกรุงเทพและอีก38จังหวัดที่ให้บริการโดยไม่จะเป็นต้องไปที่ธนาคารให้เสียเวลา 3. เข้า KKP Start Saving บนแอป True Money Wallet เพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์สกรอกข้อมูลส่วนตัวยืนยันตัวตนแล้วก็เริ่มทำรายการเก็บออมฝากถอนโอนได้ทันทีเลยนะครับสำหรับขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการยืนยันตัวตนแล้วก็เกิดคำถามมากมายว่าทำไมนะฮะเอาต้องยืนยันตัวตนด้วยนะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันสักนิดนึงดีกว่าเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยุคนี้นะยุคของ ดิจิทัลเนี่ยเราจะต้องทําแบบนี้เยอะมากนะครับทำไมถึงต้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วมันสําคัญยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเนื่องจากหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้ข้อกําหนดตามพรบ,บป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการทําธุรกรรมทางการเงินต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อสร้างความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามหลักสากลน,นะครับซึ่งมันจะช่วยป้องกันเรื่องต่างๆเช่นการโจรกรรมออนไลน์ การแอบแฝงของมิจฉาชีพหรือบุคคลอื่นมาเป็นเราอย่างเงี้ยนะฮะมาทำธรุรกรรมอย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้ซึ่งก็อันนั้นก็อันตรายมากๆนะฮะ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยการยืนยันตัวตนใน t r u e m o n e y w a l l e t ยังทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้มากกว่าเดิมนะครับเช่นการเพิ่มวงเงินในบัญชี t r u e m o n e y w a l l e t การเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์แล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับเงินเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าใครก็ตามก็ควรออมเงินกันทั้งนั้น และสาคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์วิกฤตหรือไม่ก็ตามเราก็ควรมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเริ่มต้นเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่ออนาคตของเราเองนะฮะและในตอนที่โลกยุคดิจิทัลกําลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของเราไปทีละนิดเราก็ต้องปรับตัวตามให้ทันโดยเฉพาะการเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับเดี๋ยวนี้ทําอะไรเนี่ยแทบไม่ต้องจับเงินสดเลยนะฮะจะช็อปออนไลน์จะลงทุนออนไลน์จะทําธุรกรรมออนไลน์นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ ทำได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์วิธีชีวิตยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นการเลือกออมผ่าน KKP Star Saving บ bon, น True Money Wallet ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดีสำหรับเหล่านักออมเป็นอย่างมากนอกจากดอกเบีย้ยที่มากกว่าแล้วยังได้รับสิทธิทพิเศษอื่นๆตามที่ผมได้เล่าไปด้วยนะครับเรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญต้องให้ความใส่ใจเสมอขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สี่จันสกินมอยส์เจอร์เซอร์ซีรีส์ตุ่นน้ำหรือล็อกผิวชำนาน72ชั่วโมง